3 2 1สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมลิครับผมวันนี้นะฮะอยู่กันในรายการวัดดีโซเชียลนะครับผมซึ่งเป็นรายการที่ผมเนี่ยจะมานั่งรีแอคชั่นนะครับคลิปต่างๆที่อยู่บนโลกโซเชียลนั่นเองนะฮะวันนี้เนี่ยเรามาในธีมแบบแสงอุตสาห์มาเลยนะครับคลิปที่แล้วนู่นเนี่ยโอ้โหคือแบบคือกูอยากมีเสื้อตัวนี้ในวันนั้นน่ะจะได้เป็นความเข้าธีมนิดนึงซึ่งใครที่เข้ามานะฮะและชอบนะครับผมอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามไว้ด้วยนะฮะและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมซึ่งเราไปเริ่มกันเลยเดี๋ยวมึงเปิดมาได้มึงติดเลทเลยเหรอน้องน้องเดี๋ยวเปิดมาน้องๆอาจจะงงนะครับผมซึ่งผมก็อยากจะปล่อยให้น้องๆงงต่อไปนะเอ้ยเดี๋ยวผมว่าเราควรจะเปลี่ยนไฟก่อนให้มันวนสีไปที่ผ่านมันจะสีแดงทั้งคลิปเลยไม่ได้นะผมว่ามุกอันนี้เนี่ยคนที่จะเก็ตเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีอายุสักนิดนึงนะผมคือถ้าเองเป็นเด็กๆเนี่ยถ้าเองไม่เข้าใจภาษาอังกฤษเนี่ยเองก็จะไม่หาเว้ยซึ่งเราจะมาดูกันใหม่มาแมรี่เนี่ยมีแมวตัวน้อยอยู่นะแมรี่เนี่ยมีแมวตัวน้อยสีชมพูเธอรักมันมากเลยและเธอก็ลูบหัวมันทุกอะไรแหละนะทุกคืนแมรี่เนี่ยชอบให้เพื่อนๆดูแมวของเธอแล้วก็ชวนเพื่อนๆทุกคนมาลูบหัวมันด้วยเพื่อนของเขาเนี่ย เพื่อนของเขาเนี่ยชื่อทอมมี่เขามีไก่เดี๋ยวใช่ไก่เหรอ ใช่เหรอวะเฮ้ยมันไม่มีรูปขึ้นนะฮะเอาเป็นว่าเพื่อนแมรี่คนนึงเนี่ยนะฮะมีไก่ตัวใหญ่มากเลยอะไรสักอย่างฮะเกี่ยวกับไก่เนี่ยไอ้เหี้ยช่างมันกูไม่ได้ผิดแพมอะไรเนี่ยอ๋อใช่มันคือไก่จริงเนี่ยผมอ่ะเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยอ๋อมีแมวเหมือนกันแต่ว่าแมวเนี่ยมันสกปรกมากเลยเพราะว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยชอบเล่นกับมันนะฮะอ๋อนี่ไงแมวในที่นี้เนี่ยผมก็ขอให้มันเป็นแมวต่อไปแล้วกันนะช่องกูไม่บินหรอกเพราะว่ามันเป็นสื่อการเรียนการสอนของเด็กนะครับผมเขาสอนเกี่ยวกับแมวไงนะฮะเป็นประโยคง่ายๆสั้นๆได้ใจความเปิดคลิปกูก็เปิดด้วยอะไรแบบนี้เลยเหรอวะเนี่ยเฮ้ยนาในแบบจริงจังนี่มึงยังไปซูมน้องเขาเองนะโอ้โหนี่คือมีความสุขอ่ะเดี๋ยวผมเล่นด้วยฮะอ่ะว่ายหน้าแบบเซ็งมากคือแบบเมื่อไหร่กูจะออกไปอ้าวจบแล้วนะจบยังจบโอเคจบแล้วคือกูไม่ชอบหน้าเองเลยว่ะคือใครมันช่างจะจัดโพซิชันให้เองมันอยู่ข้างหน้านะคือหน้าอย่างเองเนี่ยความรู้สึกอย่างเองเนี่ยควรจะไปอยู่ด้านหลังหรือว่าเขาอินกับบทวะเป็นไปได้นะฮะเขาอาจจะเป็นบทเฮ้ยเสื้อตัวนี้ใส่ละเท่ป่ะเนี่ยกูชอบวิ่งเล่นอ้าวปาบอกว่าให้มึงกับกูเนี่ยใครเร็วกว่ากันในศาสตร์ไอ้มนุษย์ให้มันรู้บ้างเอาดิเอาเด็กก็เล่นดิเล่นดิเอาเหนื่อยแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วปาบอกกูสโลว์เอามึงไวไอ้สัตว์เร็วตามมันกันทำไมอ่ะกูเร็วกว่ามึงเยอะไอ้สัตว์เอาปะล่ะสนุกเขาแหละโอ้นะครับลูกหลานใครไม่ชอบออกกำลังกายนะผมว่าเจ้าปลาปลากูบอกกูหนีแล้วกูยอมแพ้กูควรจะสงสารปลาหรือกูควรจะอะไรกับมันกันแน่วะเนี่ยไม่พูดเลยหิวปลาเลยว่ะแต่ไม่มีปลากูแดกน้ำก่อนแล้วกันสวัสดีครับตัวแทนของหมู่บ้านโอ้สงสัยมีปาร์ตี้นะฮะก็หมวกอาดิดาสด้วยหล่อเหลือเกินก็โอ้กูว่าละมันต้องมีอะไรโอ้โหโอ้เป็นอย่างนี้เลยอ่ะไอ้เหี้ยโอ้โหรัน for your life ไอ้สัตว์อ๋อตัวแทนของหมู่บ้านไงอ๋อแบบไอ้บ้านนี่แม่งมันร้องคาราโอเกะเสียงดังมันมีสาวๆไงมันเปิดตี้ไงไอ้เหี้ยกูหนีคือถ้าหมู่บ้านใครไม่มีบ้านที่มันดังๆแบบนี้คงไม่เข้าใจฟิลดีจริงนะมึงคิดดูขนาดมันถือว่าอยู่ห่างกันพอสมควรเลยนะโอ้โหได้ยินเสียงแบบชัดเจนมากนะครับผมจนพี่กูแบบทนไม่ไหวแล้วฮะคือกูเห็นเสาไฟแวบแรกในกูเดาแล้วไอ้เหี้ยน่าจะใช่นะแล้วมึงก็ช่างจะรู้อันซะด้วยนะโอ้โห
กูชอบความที่มึงถ่ายคลิปหน้าตัวเองแล้วมึงก็วิ่งหนีแบบหน้ามึงนิ่งมากเลยนะเออนะครับผมคือเขาคงจับเองไม่ได้หรอกเขาไม่รู้หรอกว่าใครทำอ่ะเออมียิ้มอ่อนนะเออยิ้มอ่อนมีความสุขโอ้ผ้าฟูเฮดดิ เฮ้ยโอ้ยนี่เป็นเขาเรียกว่ารูปแบบของการไอ้นี่ป่ะฮะเอาแบบโซเชียลดิสเทนซิ่งไงเอาเป็นการเว้นระยะห่างไอ้สัตว์มึงไม่ต้องเล่นกันแล้วบอลไอ้สัตว์เอ้ามึงเตะลูกบาสเดี๋ยวลูกบาสเตะได้ด้วยไอ้สัตว์โอ้โหจะว่าไปนี่มันก็มันคงไม่อันตรายแล้วมั้งฮะกลัวแม่งหาด้วยฮะเออโอ้ยนี่เป็นการเว้นระยะห่างทางสังคมที่ดีนะฮะโอ้นี่คือไม่ต้องเล่นกันแล้วบงบาสเนี่ยนะโอ้ผมว่าน่าจะฟุตซอลมากกว่านะเนี่ยแม่งไม่น่าใช่บาสแล้วล่ะเออมันจะเล่นยังไงเฮ้ยมือมึงอยู่ข้างในถูกปะเอออ่ะชิบหายปิวเลยไอ้แต่นี่มึงเล่นอเมริกันฟุตบอลมึงเล่นรักบี้กันอยู่เหรอฮะโอ้โหนี่คือโดนคือวิ่งชาร์จกันแบบโอ้โหเหมือนเกลียดกันมาแต่ชาติปางก่อนนะฮะเออนะผมแต่เขาคงไม่บาดเจ็บอะไรแล้วมั้งฮะคือมันคุมไปยันหัวเลยเออเด็กแม่งกิ้งตลบหนึ่งโอ้เดี๋ยวเขาให้เตะบอลเข้าโกเพื่อนไม่ใช่ให้ชนเพื่อนเข้าโกครับโอ้นี่พิการสโลว์แบบขยี้ให้ด้วยจังหวะนี้วิ่งมาเต็มแรงล่วงทั้งคู่ฮะโอ้โหเน่ก็มีการเลี้ยงบอลหลบเหี้ยล้มเองมันคงจะมีน้ำหนักของมันนะคือกลายเป็นว่าใครที่เนี่ยมันไม่สนใจบอลเลยเว้ยคือมันจะชนกันอย่างเดียวมันจะชาร์จกันอย่างเดียวเลยเว้ยไอ้กูอยากเล่นนะเลยแบบเนี้ยเออบ้านเราก็หาเล่นยากหน่อยแล้วฮะไปดูคลิปต่อไปเหี้ยคลิปแม่งไอ้เหี้ย2นาทีกับ3บ้าไปแล้วจะมานั่งรีแอคอะไรนานขนาดนั้นสวัสดีคุณปู่บอกว่าจะมาโชว์เอ้ยยาเอาว่ะเอาว่ะปู่ไม่ให้ผมพูดจบก่อนนะปู่แม่งเอาเลยปู่แม่งใส่เลยเอาเด้เอ้ยหลานตบได้เปล่าตบได้เปล่านี่โหดูต้นมะม่วงหลังลุงซะก่อนไอ้ที่คนไทยไม่ไทยอ่ะหน้ามึงไม่ไทยเลยโหยัดเคไปสอนลูกมึงด้วยนะแม่งเฟี้ยวว่ะโอ้มีท่ายากด้วยโอ้ยเอาเด้โอ้โหลุงม้วนหลังให้ผมดูสักโอ้เอาไหวเช็ดแค่โคตรโหดเลยโอ้โหความสามารถเยอะนะโอ้เขามีเพียงแค่ไม้กอง2อันกับไม้เทนนิสอันเดียวน้องผมให้ดูดิโอ้โหคือแค่นี้ที่กว่ามหัศจรรย์แล้วนะคนนี้เขามีความแบบว่าเออเนี่ยรอดด่าก็ทำได้เน่เอาเด้โอ้โหสุดจริงคนนี้สุดแต่ผมหิวมะม่วงข้างหลังลุงแกมากเลยอยากกินนะเหลืองแบบนี้แต่ผมว่ามันไม่น่าใช่มะม่วงว่ะมันไม่น่าจะใช่นะลูกมันกลมเกินไปอ่ะผมนี่แดกน้ำเลยเรียกว่าแอปช่วยได้นะฮะอันนี้นะผมใครแบบไม่หนกไม่นูนนะฮะก็ช่วยได้นะฮะแต่โลกเบี้ยวไปหน่อยนะแต่คือมึงคือใช้เขาใช้กับคนเพื่อนไม่อยากจะพูดนะแต่ก็นั่นแหละเออมึงไปทำให้แมวเนี่ยนะมาเผื่อให้แมวตัวผู้ด้วยเนี่ยที่ผ่านมึงมาทำอะไรเนี่ยนะทำไว้ให้แมวด้วยกันดูนะครับผมจะได้เกิดแบบว่าอารมณ์บางอย่างอะนะอุ้ย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 อย่านะกูรู้นะมึงคิดอะไรอยู่นะไม่ต้องแลบลิ้นมึงจะดึงผ้าใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวไอ้เชี่ยกูเสียวแทนไปได้ยังไงวะมึงติดกาวไว้ปะเนี่ยไอ้เหี้ยคือมันไม่ขยับเลยอะครับได้ดูดิอ่ะสักทีไอ้สัตว์สักทีเชี่ยไม่ได้ติดกาวได้ไหวสัตว์แม่ถ้าพลาดทีนี้กูว่าฮาเลยเอาจริงแต่มันกลับไม่พลาดไงมันเลยดูเจ๋งไปเลยอย่าไปลองที่บ้านนะครับอันตรายนะครับผมถ้าอยากลองจริงเลยเนี่ยนะครับลองไปลองกับขวดพลาสติกนะฮะอย่าไปลองขวดแก้วเหี้ยล่วงขึ้นมาบาดตีนเจ็บนะฮะอะไรโอ้ยแตงโมผมนึกถึงชาแนลหนึ่งเลยฮะอ๋อเขายางรัดแตงโมโอ้โหแตงโมนี่ปูดมันจะระเบิดอยู่แล้วล่ะโอ้โหโอ้เหมือนมันจะเยอะแล้วล่ะฮะเป็นร้อยวงแล้วโอ้ยกูเสียวแทนเลยมันจะมีอะไรปุ้งแช่ออกมาปะเนี่ยแล้วทำไมมันต้องแต่งตัวโอ้ยเริ่มปีแล้วเฮียเอ้าพี่แกก็เหมือนจะกลัวเอามาเริ่มปีแล้วไอ้เฮียจะระเบิดไอ้สัตว์เอายางผมชอบเทคนิคการคล้องเขามากโอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยนี่กูตกใจจริงนะเนี่ยคือผมไม่เข้าใจอ่ะคือกูเข้าใจนะว่ามึงจะมาแบบเฮ้ยวันนี้นะครับเราจะมาเอายางรัดแตงโมนะครับดูซิว่ากี่วงมันถึงจะแตกแต่คอสตูมมึงเนี่ยไอ้แว่นเนี่ยกูเข้าใจแต่แป้งเพื่ออะไรเสียงมึง
คือพี่แกดูจะดีดแปลกๆเหมือนกันนะไปจับไปตรวจเยี่ยวดิไปก็จบคลิปไปแล้วกันนะครับผมก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ดูตั้งแต่ต้นยันจบนะฮะแต่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับผมและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะฮะเรามีการสตรีมทุกวันนับที่แฟนเพจ League Time นะครับผมก็อย่าลืมเข้าไปดูผมสตรีมด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านใต้เลยนะฮะ บางคนถามว่าพี่สตรีมที่ไหนนะครับก็สตรีมในเพจไงกูก็พูดอยู่นะครับผมนะโอเคก็อย่าลืมเข้าไปนะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วฮะสวัสดีครับ